ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสุขุสุคนนะครับเด้อมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับลุงตู่อยู่หม่องไอ้วัดลาดขวดุสนะครับไอ้มื้อพักแรมนะครับวันที่2ครับมื้อนี้ลุงตู่ก็ทีมงานครับซื้อเนื้อมาจู้ครับมื้อนี้ครับคือว่าเมื่อวานมันก็ซื้อหมูกับไส้หมูมาย่างครับแต่ว่าตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับวันนี้จะซื้อเนื้อมาจู้ครับวันนี้ครับจู้กับก้อยครับเพิ่มพลังครับสู่ทีมงานกินครับอาจารย์เพิ่มพลังงานต้องเนื้อเนื้อสดๆครับเนื้อสดๆใจหลายทีมงานไม่ใช่เดียวทีมงานนะแค่กินหน่อยนะผมมีคนกินเนื้อบอกวันนี้นะนั่งนิชานั่งนิชานั่ง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 นิชานั่งมีเนื้อบอกว่าแม่นบ่อ่ะแม่ไม่ไปเสียน้ำจิ้มนะเฮ็ดไปน้ำจิ้มนะเห็นบ่เคร่งคนนี้เฮ็ดหมดอ่ะมาเฮ็ดไปน้ำจิ้มนะเฮ็ดไปเหมือนเข้าบ่โอ้ยบ่ผ่านเลยบ่มีคนเฮ็ดน้ำจิ้มได้บัดนี่น่ะว้าวเฮ็ดแจ่วนะครับแจ่วจุก่อนจุก่อนจังก้อยนะครับจุกินบรรยากาศเอ้าระเบิดขึ้นมานั่งระเบิดก่อนบรรยากาศนะบ่กินระเบิดบ่กินบ่มื้อนี้นะไปกินจังได๋บ่กินจังได๋วะนี่ไปขึ้นมานั่งซะนะเออนั่งไปนี่เสร็จอยู่ตรงนี้รีวิวก่อนรีวิวก่อนโอ้ยคลิปลงตู่กับลบออกตั้งหลายคลิปแล้วครับอันท้ายลงไปกันเมื่อแต่เจอแต่ว่าเป็นสีสมมันเห็นกันมาแล้วได้ตีเลขสีดเพราะแม่ตีเลขสีดอย่างนะครับอันตีเลขสีดที่ว่าเวลาไปท้ายแล้วบัดไอ้คนอายุอันนั้นแบบถอดเสื้อนะครับเขาไม่ให้ถอดเสื้อเห็นเสื้อปุ๊บเขาสุดว่าให้ก็ได้ลบออกหลายคลิปนะครับคลิปหนึ่งอ่ะห้าพันสามพันคนเบิ่งโอ้แต่เสียดายอยู่ครับน้ำพุราจีซ้อยเนื้อน้ำพุราจีซ้อยเนื้อนี่นี่นี่พุราจีซ้อยเนื้อจะมาฝึกกันอันนี้มาจากไซส์เนี่ยทีมจอย LED เลยนะคอนแกนครับคอนแกนคอนแกนบอกนะครับชื่อว่าอะไรก็บิวครับบิวน้องบิวนะโอ้มือสังหารสังหารเกียรติครับน้ำปลาอันนี้ได้มาไซส์นี่จากอำเภอเชียงยืนครับโอ้แต่หลายคนหลายหม่องนะครับมาอยู่น้ำกัดกันเชียงยืนครับเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามพญายสมนะครับพญายสมครับเนี่ยก็หากันอยู่มาปีแรกปีแรกให้กันนะครับก็จะมาอยู่ครับเขาเศร้าครับตอนนี้เขาเศร้าบรรยากาศเศร้าๆซอยใหญ่เลยแม่จูนี่ต้นน้อยเลยแม่จูนะมันมีเสือมานำมีกวายได้เกิดมาเขียนบ่ป่ะนั่งเลยใช่นั่งดูนั่งดูนั่งดูครับบรรยากาศเศร้าๆแม่ครัวเฮากับบ่สบายได้บ่นี่ครับให้อันแม่หนูไปหาหมอมาไม่สบายครับมาจะมาแต่ไปหาหมอก็เลยให้ทีมงานเขาอันทำอันนึ่งข้าวทำกับข้าวช่วยครับวันนี้ครับน้องๆก็ยังไม่ตื่นคำแตนคำแตนมามาจู้นี่มาจู้เนื้อนี่มารีวิวจังไรสินี่เมื่อนี่แปลกไปเมื่อนี่ซอยจู้ผมมีคนมากินเลยครับผมมีคนหิวคนอยากนะครับมึงครับพี่สังเกตสังกาครับมันเป็นน้ำมันเฮ็ดงานบ่คือผมมีคนอยากกินครับมาคำแตนรีวิวดูทองแร่มาเนี่ยทองแร่มาเนี่ยโอ้คือมาแต่งหน้าแต่งตามากินก้อยเลยว่ะบ่แม่นนั่งอีก MV เนาะเพราะสิมาแต่งหน้ากินก้อยเออเอานั่งๆๆๆๆๆได้มาแต่ใส่ละเนี่ยหึโรเบิร์ตไปขามาข้างทางก่อนเด้อแต่ปันพูดมาข้างทางบ่แม่นหมาวัดเขาเจ้าติบ่แม่นนะว่ะเนื้อคักกินกับตำรวจมาหากันอันจะแล่นหนีเด้อรับผิดชอบนํากันได้กันตำรวจมากอ่ะเงินก็ยังยืมผู้อื่นอยู่เอาเท่าไหร่เป็นตัวประกันแล้วมื้อนี้สะอ่อนเนาะไหนคมๆได้คมๆตายบ่เอาเรือนครับไปทันได้บ่น่าอร่อยมากเลยค่ะเอาซอยตับซอยตับตัวซอยตับตัวอย่าใส่มันเป็นน้ําเป็นน้ําอ่ะใส่หลายแล้วไปใส่ก้อยเด้อครับเดี๋ยวใส่แล้วก็เขากลัวใส่อีกใช่ไหมมันก็อยากน้ำข้นเขากลัวใส่แล้วป่ะเนี่ยเกี่ยวกับตุ่มว่าเป็นสด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 มันขาดสดสดเด่น
เอาลองชิมมองดูลองชิมมองดูถูกมองดูไอ้สมชิมชิมมันไหมตู้ไหมไม่ชิมอะชิมชิมมองดูเอาโอ้ยเอาเบิ้งแซ่บไม่จางว่าครับจางแล้วปลาตีก็เจ้าโอ้ยน้ำลายไหลจุดจวดแล้วครับเนี่ยอาณาชาอาณาชาบรรณาชาไปน้อยไปน้อยเมื่อจะค่ำแล้วลงตู่กันสมปากจ้อยๆได้เลยครับเสียดายวันนี้นะจุดจัดเนาะคำแจ้งเอาคำยังไงนะคำยังไงนะนี่นะค่ะกินเดือนเลยกินนี่หรือกินเล่นนี่นี่ดีค่ะถ้ากินนี่เล่นกินแต่ก็ค่ายกินนี่แล้วรสชาติเป็นไงโอ้สุดยอดเลยค่ะยอดต้นใหม่เลยค่ะโอ้เจ๊ขวัญคือเจ๊ขวัญเนาะกินแบบหน้าตาเสื่อยคือเนาะถ้าเราคนกินแบบทำท่ากินแบบขยักขยแยงนะอันนี้บรรยากาศตามวิถีชีวิตของอีสานมันเท่าเนี่ยกินคือว่าไม่ขยักขยแยงกินนี่หลีได้เลยครับกินแบบแซ่บๆข้างนวดๆครับเนาะนี่หน่อยกระเลงโอ้กินนี่เนี่ยโบเลียนไม่ปลอบไม่ยันไม่ตุ้ยไม่ตุ้ยกินไฮเจนเจ๊สมบังรู้กินไฮเจ๊สมบังรู้แต่ข้ามบังรู้เนี่ยมาดามสมน้ำมาซื้อเมื่อจะได้นะไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มาด้วยจะข้ามชักจวดด้วยข้ามละ50 บาทได้จำเออแรกว่ามูได้เอาจวดจาดฟัดบุ้มเหลือไผ่จะมาเด้อพอดีส้มเนี่ยดูเนี่ยดูช่องลุงตู่เนี่ยถ้าจะเห็นน่ะนั่นโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีเห็นทุกวันครับติดตามทุกวันตลอดครับบอกว่ามาดามอย่าลืมแชร์นะโทรศัพท์แชร์ไปกลุ่มสวีเดนแล้วก็ฮอลแลนด์ด้วยโทรศัพท์3เครื่องติดตามหมดทุกเครื่องเลยแกบอกแชร์หน่อยนะแชร์หน่อยนะมาดามส้มเดี๋ยวจะกลับมาแล้วครับบอกคิดถึงลูกชายครับบอกยอดผู้เฮาหน้าหน้าโยมของยอดล้วนก่อนแม่เสียโรเบิร์ตจัดโรเบิร์ตเอ้าจะใส่คนตับมั้ยอาจารย์นี่ตัวนี้ทางใต้น่ะซอยได้แม่มั้ยตับมันทางใต้ไปอ๋อก็มื้อนบักตาโอ้ยบ่ทําดีเนาะคนนึงซื้อนั่นเอาแห้งครับเพิ่นก็ได้เฮ็ดงานหนักได้มื้อนี้ครับเดินทางประมาณ6ทุ่มบ่มื้อนี้ครับผ่านทองชลบุรีครับไปนิดหน่อยนี่เจ๊แล้วนะเจอกันผ่านทองครับเจ๊ก่อนซอยแจ้งบ่มื้อนี้เจ๊ก่อนซอยแจ้งเลยบ่โอ้สุดยอดนี่หาเงินเพิ่นนี่น้ำก่อนได้ไหมตรวจจัดฟัดบึ้มก้อนเดียวกันเอาคนทางก็ไม่ต้องไปทำเลยคนซ้อยนะเอาเราบอกคนซ้อยนะกินเราบอกคนซ้อยนะซื้อมาจะแปดเดียวเอาเราบอกคนซ้อยนะก็บอกมันไม่เคยกินน้ำกันนะเบิ้งตรวจจัดมาดูดิฮึบอยากเงาะก็ได้กินกินรอดไม่ได้กินข้ามเดือนเลยข้ามแต่ได้กินไปแต่แซ่ข้ามแต่เนาะฮะกินเนื้อหมูกรอบนิดดีกว่าข้ามดำเอาไปจะโซมไปจะโซมโอ้ยนอกกับเอื้อนซื้อกันไงหมายก็ดังเบิ้งเนี่ยดังไม่รู้ท่าไอ้ก็เจ้าก้นหรือไอ้กับเต่าอ๋อก้อยครับก้อยได้ซอยก้อยได้ก้อยพ่อเราก้อยไปเนี่ยซอยก้อยได้ไหมไอ้พระเจ้ากินตับเป็นตัวไหนบ้างก่อนซอยก้อยเออพวกมันจะอีกป่ะกินเลยก่อนขึ้นไป20นี่ได้กระเป๋าให้มึงเมื่อคืนนี่ก็ประมาณ40 บาทนุ่งกระลาให้เกาแล้วล่ะเมื่อคืนนะครับอันนี้ก็มองนอนครับเนี่ยมองนอนสิเป็นน้อยลุงตู่ก็นอนเลยนะครับนอนร่วมกันนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบครับน้ำแข็งหมดแล้วป่ะน้ำแข็งหมดรออยู่นี่3แล้วแดดก็ร้อนครับบรรยากาศโดยรอบพรุ่งนี้6 ทุ่มเดินทางไกลแล้วครับเราจะโฮม
ไม่มากินไม่มากินเนื้อหรอมาดูมาดูอันเกี่ยวห้องกินแล้วเกี่ยวห้องมากินดีฟกินในเบิ้งนี่นะจะคำสองคำนะกินของดีฟอันอื่นคือกินเฉพาะของดีฟใช่ไหมอันแนวอื่นกินเฉพาะตะวันลาบเลยเกี่ยวห้องเอาจะน้อยนะจะน้อยนะอันแฟนครับแฟนครับแฟนครับมาจากเบิ้งนี่นะเลยนะบ่อยจะได้กินว่าได้ไหมจ้าเจ๊กวนที่กินได้เหรอเจ๊กวนแล้วก็กินสุดยากนะเกี่ยวกับเราเก่งเนาะฮะเกี่ยวห้องกินบัตกินดีฟเกี่ยวห้องกับแก้งด้วยกันกับฟึกด้วยกันใช่ไหมเนาะไอ้เจ๊กวนเรากินซะจ้ากินว่าได้โอ้ยก็อย่างกับตอนไงก็รอกันได้แต่ว่าพอเข้มแล้วคำเลยคำเลยอันนี้เลยเอาเลือดมาปอบโล่งครับปอบโล่งวันรับรู้ครับปอบโล่งอีกแล้วสุดยอดสุดยอดครับสาวน้อยก้อยดิบอีกแล้วส่วนมากส่วนมากครับเดี๋ยวเสิร์ฟมาล่ำมันก็พ่อยกินมาเลยครับส่วนมากไม่ต้องพ่อยครับประดับนะครับสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นการที่ว่าเติมพลังเขาว่าได้กินกินก้อยราบเลือดแล้วมันไม่แห้งครับในการใช้งานกับพวกมือเมื่อยไปกว่าครับอะไรมันก็เป็นความเสื่อนะครับความเสื่อครับโปรดพิจารณาในการรับชมครับนะครับแต่ว่าสำหรับลูกตู่กับแม่ความเขาบอกอยู่นะครับใครได้กินคือว่าไม่แห้งไม่แห้งกินข้าวแซ่บครับแซ่บห้าใส่ก็ดีไปก็ดีดีกับใช้หมดแล้วยังกับดีเอาละครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้พ่อป่าของพ่อครับถ้าให้ความเคลื่อนไหวบรรยากาศต่างๆกันพี่น้องได้เบิ้งครับว่าเป็นจะไหนจะทำยังไงครับแต่ละมือแต่ละมือสำหรับคลิปนี้ก็พ่อจะนี่แหละครับฝากพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ้งแล้วก็หายดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับเด้อหายล่ำหายรวยครับเบิ้งแล้วม้วนแล้วก็จะเริ่มกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตู่นะครับเด้อก็เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ